เปิดวาร์ปนิ้วนมสดเน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานเปิดวาร์ปนิ้วนมสดพริตตี้สาวสุดเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานสู่การเป็นเน็ตไอดอลผู้ติดตามกว่าครึ่งล้านเป็นพริตตี้สาวเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆที่มีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 5.9 แสนคนสำหรับมิ้วนริศรานิลภัทรหรือมิ้วนมสดน้องมิ้วเป็นทั้งนางแบบพริตตี้ MC และแม่ค้าขายของออนไลน์สวยขยันและเซ็กซี่เกินต้านซึ่งไวรัลที่ทำให้น้องมิ้วเป็นที่รู้จักจนหลายคนต่างก็ตามหาวาร์ปคือเมื่อปี2561ช่างภาพผู้ใช้เฟซบุ๊กน้องบอยนุ่มนิ่มโพสต์คลิปสาวสวยในชุดเกาะอกสีแดงที่กำลังเต้นเบาๆอยู่ในงานปาร์ตี้ซึ่งคลิปนั้นมีความยาวแค่22วินาทีแต่ละลายใจหนุ่มๆจนหยุดดูไม่ได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคลิปดังกล่าวก็มีคนดูทะลุล้านนำไปสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากอย่างไรก็ตาม Facebook ของน้องมิ้วคือนริศรานิลภัทรซึ่งตอนนี้ก็มีคนสร้างเพจปลอมขึ้นมามากมายหลังน้องมิ้วกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์จนแฟนๆของเจ้าตัวต้องคอมเมนต์เตือนชาวเน็ตว่าระวังโดนหลอกกันด้วยณัฐวุฒิเปิดใจเสียงสั่นกับสรยุทธเล่าตอนบอกโอ้ปุ้งอิงทักษิณขอลาเพื่อไทยณัฐวุฒิสายเกื้อเปิดใจกับสรยุทธสุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเล่านาทีที่แจ้งกับคนสำคัญในพรรคเพื่อไทยถึงการตัดสินใจโบกมือลาครอบครัวเพื่อไทยน้องๆที่รักกันเพื่อนฝูงโทรมาหาบอกว่าออกมาเถอะมึงจะอยู่ทำไมโดนการเล่หมดแล้วแต่ผมมีวิถีทางของผมแบบนี้ผมจะไม่เดินออกมาจากใครในวันที่เขาลำบากก็รอส่งจนวินาทีที่สุดทางของผมแล้ววันนี้ผมได้รับการยืนยันจากคนสำคัญในพรรคเพื่อไทยจนมั่นใจว่าคุณเศรษฐาได้แน่สุดทางของผมก็ส่งได้ตรงนี้แหละวันนี้ก่อนที่จะบอกลากันมาสว.เขาบอกว่าจะโหวตให้คุณเศรษฐาแน่ๆส่วนตัวผมนะผมว่าปลอดภัยแล้วสรยุทธถามอีกว่าออกมาแล้วแล้วจะไปอยู่ก้าวไกลไหมณัฐวุฒิหัวเราะร่าแล้วบอกว่าตนไม่ได้คิดเรื่องนั้นคนในพรรคเขามีคนเก่งเยอะแยะตอนที่จะทำพรรคอนาคตใหม่ในทีแรกคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาเคยมาชวนตนมาหาที่บ้านยังไม่มีชื่อพรรคว่าอนาคตใหม่ด้วยซ้ำแต่เหตุผลสำคัญที่ตนไม่ไปกับเขาคือพรรคเพื่อไทยเขาถูกปฏิวัติอยู่ตนออกไปไม่ได้คนเราต้องซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพตอนที่ตนไปแจ้งกับคุณเศรษฐาตนส่งข้อความไปในวันที่12สิงหาคมส่งไปว่า 2-3 วันนี้พี่พอจะมีเวลาไหมผมอยากทานข้าวทานกาแฟด้วยท่านอ่านแล้วท่านก็รีบโทรกลับมาถามคำแรกเลยว่าแบบนี้คุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหมตนก็ตอบว่าครับคุณเศรษฐาถามว่ามันมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับตัวท่านไหมที่ทำให้ตนอยู่ไม่ได้ตนยืนยันว่าไม่มีและไม่ใช่การทอดทิ้งคุณเศรษฐาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของหลักการท่านเองก็ไม่อยากให้ตนออกมาท่านอยากให้ตนไปช่วยงานหากได้เป็นนายกแต่ตนก็ยืนยันได้เพียงว่าผมส่งได้แค่ตรงนี้ตนโทรไปหาคนที่ตนรักและห่วงใยทุกคนล้วนบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตนจะโทรไปพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊คพานทองแท้คุณปุ้งอิงแท้ทองทานตนรักและห่วงสองคนนี้มากอย่างคุณโอ๊คพานทองแท้ตอนที่เขารับสายตนเขาบอกว่าผมไม่อยากรับสายพี่เลยผมรู้ว่าพี่จะพูดว่าอะไรเวลาใครมาถามผมบอกไปก่อนแล้วว่าพี่เต้นไม่อยู่หรอกมึงเชื่อกูส่วนคุณอุ้งอิงตนส่งข้อความไปแล้วค่อยโทรศัพท์คุยกันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับตนเพราะตนรักและห่วงคนเหล่านี้จริงๆให้ไปตีกับจิโก้ที่ไหนก็ยอมไปแต่เส้นที่พวกเขากำลังจะข้ามไป
เป็นเส้นที่ตนข้ามไปไม่ได้จริงๆตอนที่แจ้งกับอดีตนายกทักษิณก็บอกท่านไปว่าผมไปแบบนี้ไม่ได้ผมต้องกราบลาท่านก็เข้าใจบอกว่านี่คือสิ่งที่น้องยืนมาตลอดณัฐวุฒิสายเกลือเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ปริศนาถึงตัวละครเล้งฮูชงผู้ถูกขับออกจากสำนักเต้นณัฐวุฒิสายเกลือคนดังในสนามการเมืองมีทรัพย์สินสุดอึ้งสิบคะแนนเต็มฮือฮาแก๊งนางฟ้ายิมนาสติกสวยอึ้งสะเทือนโซเชียลภาพพาไปชมภาพชุดสวยๆงามๆของเหล่านางฟ้ายิมนาสติกที่บอกเลยว่าสวยเอ็กซ์เซ็กซี่ชนิดที่ถ้าลงสนามเมื่อไรรับรองว่าผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆล้นทะลักสนามแน่นอนโดยภาพชุดดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่โดย Facebook ฝีมือคนไทยอย่าง AI Beauty Lake ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าใครไปส่องเพจดังกล่าวจะพบว่ามีแต่สาวสวยสุดอึ๋งเต็มไปหมดอย่างไรก็ดีภาพแก๊งนางฟ้ายิมนาสติกชุดนี้รวมไปถึงสาวๆคนอื่นทั้งหมดล้วนเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วาดขึ้นซึ่งเพจนี้ใช้ทักษะและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยเน้นผู้หญิงโชว์ความสวยงามของหน้าตาและความโค้งเว้าในหลากหลายสาขาอาชีพนั่นเองสำหรับใครที่ถูกใจผลงานอยากติดตามหรือใช้บริการนายนางแบบ AI เพื่อนำไปใช้โปรโมทสินค้าบริการสถานที่ต่างๆก็สามารถติดต่อทางเพจ AI Beauty Lake ได้เลยแพทริเซียโพสต์ภาพน้องเอลิเซียนอนหลับปุ๋ยดูเลี้ยงง่ายมากดูแล้วน่าจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแน่ๆสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของแพทริเซียกูดกับสามีโน้ตวิเศษซึ่งน้องเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานอายุกำลังเข้า2เดือนซึ่งแพทริเซียได้อัปเดตภาพความน่ารักของลูกสาวให้เห็นในโซเชียลเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดที่แพทริเซียโพสต์ลงสตอรี่ไอจีกับภาพที่น้องเอลิเซียกำลังนอนหลับปุ๋ยเหมือนเช่นเคยงานนี้บอกเลยว่าเห็นหน้าเต็มๆน้องจ้ำม่ำหน้ารักหน้าเอ็นดูมากๆแล้วครึ่งหน้าก็เริ่มชัดแล้วคิ้วตาจมูกปากลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้ใครเห็นเป็นต้องทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนพ่อมากลูกเ